สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 1ซึ่งคุณครูชื่อว่าคุณครูธวัชชัยมูลศักดิ์นะครับหรือคุณครูทอฟฟี่ครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนยูนิตที่1มีชื่อยูนิตว่า My Favorite ซึ่งคำว่า My Favorite นะครับหมายความว่าที่โปรดปรานหรือว่าที่ชื่นชอบนั่นเองนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้งนะครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นที่สุดเลยนั่นก็คือคำศัพท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเราจะมาเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์กันก่อนนะครับคำที่1ครับ band วงดนตรี beautiful สวยหรือสวยงามCool ยอดเยี่ยม Drive ขับรถ Important สำคัญ Interesting น่าสนใจno ทราบรู้ powerful ทรงพลัง sing ร้องเพลง singer นักร้อง speak พูดSport car รถแข่ง Fastest เร็วที่สุด Study เรียนหนังสือ Subject วิชา Teacher ครูผู้สอน understand เข้าใจ voice เสียง attention ให้ความสนใจ talented มีพรสวรรค์ก่อนที่จะไปเริ่มแบบฝึกหัดที่1นะครับหรือว่า practice 1คุณครูอยากให้นักเรียนได้จดคำศัพท์ที่คุณครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับถ้าหากเร็วเกินไปนักเรียนสามารถหยุดแล้วก็จดคำศัพท์ก่อนก็ได้นะครับ practice 1แบบฝึกหัดชุดที่1ในแบบฝึกหัดชุดที่1นี้นะครับนักเรียนก็จะต้องนำคำศัพท์ที่คุณครูนำเสนอเนี่ยมาเติมในหมวดหมู่ต่างๆให้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างที่1นี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ people กับ things นะครับก็คือเป็นของผู้คนแล้วก็สิ่งของนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผู้คนแล้วก็สิ่งของมาเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า teacher ซึ่งหมายถึงครูหรือว่าผู้สอนนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ในหัวข้อของ people ส่วนอีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่า singerซึ่งหมายความว่านักร้องนะครับก็อยู่ในหัวข้อหมวด people นั่นเองนะครับนักเรียนนำมาเติมให้สมบูรณ์และครบเรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีอยู่สองคำนะครับที่ถูกทำเป็นสีนะครับคำที่ทำเป็นสีจะเป็นคำพิเศษนะครับนักเรียนไม่ต้องนำมาเติมในช่องว่างก็ได้นะครับหัวข้อที่สองครับจะเป็นเรื่องของ description นะครับ description นะครับก็หมายถึงเรื่องของการบรรยายนะครับยกตัวอย่างเช่นคำศัพท์คำว่า beautiful ที่แปลว่าสวยงามนะครับแล้วก็คำว่า powerful ที่หมายความว่าทรงพลังหรือว่ามีอำนาจนั่นเองนะครับซึ่งคำศัพท์พวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดหัวข้อในเรื่องของ description นั่นเองนะครับนักเรียนก็นำคำที่เหลือมาเติมให้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือ actions ซึ่ง action นะครับหมายความว่าการกระทำหรือว่าการแสดงนั่นเองนะครับดังนั้นคำศัพท์ไหนที่บ่งบอกถึงการกระทำนักเรียนก็นำลงมาเติมได้เลยอย่างเช่นคำว่า study ที่แปลว่าเรียนหนังสือนะครับหรือคำว่า speak
ที่แปลว่าพูดนั่นเองนะครับเติมให้เรียบร้อยด้วยนะครับ Practice 2ส่วนแบบฝึกหัดที่2นะครับก็จะเป็นการฟังนะครับนักเรียนก็จะเจอกรอบช่องสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องว่างเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เติมคำศัพท์ลงไปนะครับซึ่งคำศัพท์ที่นักเรียนจะได้เติมลงไปนะครับก็อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามารู้คำศัพท์แต่ละตัวก่อนว่าอ่านว่าอย่างไรแล้วก็หมายความว่าอย่างไรนะครับคำศัพท์ตัวแรกก็คือคำว่า science หมายถึงวิทยาศาสตร์นะครับ science คำที่2ครับ favorite หมายความว่าโปรดปรานหรือว่าที่ชื่นชอบนั่นเองนะครับส่วนคำที่3ครับคือคำว่า lesson หมายความว่าบทเรียนครับหมายความว่าบทเรียนนะครับ lesson ส่วนคำที่4คำสุดท้ายครับคือคำว่า explains คำนี้นะครับนักเรียนจำให้ดีครับเพราะหมายความว่าอธิบายนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดออดิโอนะครับให้กับนักเรียนฟังอยู่2รอบนะครับแล้วก็รอบแรกนักเรียนฟังก็พยายามเอาคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินเติมลงในช่องว่างที่อยู่ในกรอบสีเทาให้เรียบร้อยด้วยนะครับรอบแรกฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะมีรอบ2ให้กับนักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟัง Speaker 1กันเลยครับ Speaker number 1 My favorite teacher is Mr. Leonard. He is my science teacher. I think he explains things well and he makes every science lesson fun.เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คือออดิโอที่มาจากเจ้าของภาษาเลยนะครับอาจจะดูเร็วไปนะครับแต่ก็อยากให้เราได้ฟังธรรมชาตินะครับหรือว่าบริบทที่แท้จริงของเจ้าของภาษานั่นเองนะครับรอบแรกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรอบที่สองกันดูนะครับให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับ Speaker number 1 My favorite teacher is Mr. Leonard. He is my science teacherI think he explains things well, and he makes every science lesson fun. เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนสามารถที่จะนำคำศัพท์ในกรอบสีน้ำเงินมาเติมลงในช่องกรอบสีเทาถูกต้องหรือไม่นะครับหรือว่าเติมครบหรือไม่นะครับเอาละใครที่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเฉลยให้กับพวกเราได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับแล้วก็นำกลับไปทบทวนด้วยนะครับคำแรกครับคือคำว่าFavorite. My favorite teacher is Mr. Leonard. ซึ่งประโยคนี้นะครับหมายความว่าคุณครูที่ฉันชอบนะครับก็คือคุณครูเลนาร์ดนั่นเองนะครับหรือว่าเลโอนาร์ดนะครับส่วนประโยคต่อมาครับคำต่อมาคือคำว่า science. He is my science teacher. Science หมายความว่าวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นประโยคนี้จะหมายความว่าเขาเป็นคุณครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับคำต่อมาครับ explains หมายความว่าอธิบายนะครับ I think he explains things well นะครับซึ่งประโยคนี้ก็หมายความว่าฉันคิดว่าคุณครูคนนี้เนี่ยอธิบายสิ่งต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆเลยคำสุดท้ายครับคือคำว่า lesson and he makes every science lesson fun และคุณครูคนนี้เนี่ยก็ยังทำให้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานด้วยนะครับเอาล่ะ Speaker 1ฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อกันที่ Speaker 2กันเลยนะครับ Speaker number 1 My favorite teacher is Mr. Leonard. He is my science teacher. I think he explains things well and he makes every science lesson fun. โอเคอันนี้คุณครูให้นักเรียนได้ทบทวนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่ Speaker 2กันเลยนะครับ Speaker 2ครับก็มีช่องว่างอยู่4ช่องนะครับที่นักเรียนจะต้องเอาคำศัพท์ไปเติมซึ่งคำศัพท์คำแรกนะครับก็ได้แก่คำว่าออนไลน์นะครับซึ่งคำนี้นักเรียนหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับส่วนคำที่2ก็คือคำว่าวิดีโอเกมนะครับคำนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นคำที่เราสามารถใช้ทับศัพท์ได้นะครับวิดีโอเกมนะครับส่วนคำที่3ครับคือคำว่าcharacter ซึ่งหมายความว่าบุคลิกนะครับหรือว่าตัวตนนั่นเองนะครับส่วนคำที่4คำสุดท้ายครับคำนี้นักเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือคำว่า adventure นะครับซึ่งหมายความว่าผจญภัยนั่นเองนะครับทบทวนอีกหนึ่งรอบครับคำแรกคือคำว่า online คำที่2ครับ video game คำที่3 collectors คำที่4 adventureซึ่งหมายความว่าผจญภัยนั่นเองนะครับส่วน collectors นะครับก็คือคำว่ามีความหมายว่าตัวตนหรือว่าบุคลิกนั่นเองนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับแล้วพยายามเติมให้ถูกต้องนะครับเริ่มเลยครับ Speaker number 2
My favorite video game is Pirate Treasure. It is a game that you play online. You get to make your character and go on adventures. It's a lot of fun. คุณครูคิดว่า Speaker 2นี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคถ้าไม่ยากนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองฟังอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเติมคำศัพท์ลงไปให้สมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าเร็วไปนักเรียนก็กดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูก่อนนะครับโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับ Speaker number 2 My favorite video game is Pirate Treasure. It is a game that you play onlineYou get to make your character and go on adventures. It's a lot of fun. โอเคครับเอาละเดี๋ยวครูขออนุญาตทำการเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคำที่หนึ่งนะครับคือคำว่า video game. คุณครูคิดว่าคำนี้หลายๆคนคงจะตอบถูกนะครับ My favorite video game is Pirate Treasure. นะครับซึ่งประโยคนี้ก็หมายความว่าวิดีโอเกมที่ฉันชื่นชอบหรือว่าวิดีโอเกมที่ฉันโปรดปรานเนี่ยก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับโจรสลัดที่ตามหาสมบัตินั่นเองนะครับประโยคที่สองครับ onlineIt is a game that you play online ซึ่งเป็นเกมที่จะต้องเล่นออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่สามารถออฟไลน์ได้ดังนั้นหมายความว่าต้องเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองข้อที่3ครับ Character You get to make your characters หมายความว่าในการจะเล่นเกมนี้เนี่ยเราต้องสร้างตัวละครขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับซึ่ง Characters หมายความว่าตัวตนนะครับหรือว่าลักษณะของบุคคลนั่นเองส่วนคำสุดท้ายครับคือคำว่า adventures and go on adventure หลังจากที่สร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปผจญภัยนั่นเอง it's a lot of fun นะครับก็หมายความว่าเกมเนี้ยช่างเต็มไปด้วยความสนุกสนานนั่นเองนะครับ speaker 2นี้หวังว่าหลายๆคนคงจะทำได้นะครับเดี๋ยวลองมาฟัง speaker 2อีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมกับเฉลยไปด้วย speaker number 2 my favorite video game is pirate treasureIt is a game that you play online. You get to make your character and go on adventures. It's a lot of fun. เอาละครับต่อไปเป็น speaker 3นะครับซึ่งคำศัพท์ก็มีอยู่4คำนะครับคำแรกคำนี้ง่ายมากๆเลยก็คือคำว่า tennis นะครับ tennis นะครับก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะครับก็คือกีฬาเทนนิสนั่นเองนะครับถ้าอันนี้ก็สามารถแปลทับศัพท์ได้เลยส่วนคำที่2ครับคือคำว่า easy ตัวนี้นะครับหมายความว่าอย่างง่ายได้นะครับหรือแปลว่าง่ายนั่นเองนะครับจำให้ได้นะครับหมายความว่าง่ายนะครับส่วนคำที่3ครับคือคำว่า better ซึ่งคำว่า better นะครับหมายความว่าดีกว่านั่นเองนะครับดีกว่าคือคำว่า better นะครับส่วนคำสุดท้ายครับก็คือคำว่า person คำว่า person นะครับหมายความว่าคนนั่นเองนะครับทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับ tennisEasy ง่าย better ดีกว่า person คนนะครับนักเรียนพยายามจำให้ได้นะครับเอาละครับหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟัง speaker 3พร้อมกันเลยนะครับ speaker 3 speaker number 3 my favorite sport to play is tennis is better than other sport because you can play it at any time of year you also only need one other person to play this sportIt's easy to find a friend to play with. โอเคครับง่ายมากๆเลยครับครูคิดว่าคำแรกเนี่ยนักเรียนก็น่าจะฟังออกนะครับเพราะว่ามันเป็นคำทับศัพท์นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปฟัง speaker number 3ด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะครับ Speaker number 3 My favorite sport to play is tennis. Tennis is better than other sport because you can play it at any time of year.You also only need one other person to play this sport. It's easy to find a friend to play with. เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างมาดูเฉลยกันเลยนะครับสำหรับคำแรกครับที่ได้ยินก็คือคำว่า tennis นะครับ My favorite sport to play is tennis. กีฬานะครับที่โปรดปรานหรือว่ากีฬาที่ฉันชอบเนี่ยที่จะเล่นก็คือเทนนิสนั่นเองคำที่สองครับ better. Tennis is better than other sport.เทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีกว่ากีฬาชนิดอื่นๆเลยนะ because you can play it any time of year หมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ตลอดทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปีเลยนะครับหมายความว่ากีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีก็ได้นะครับส่วนคำที่3ครับคือคำว่า person
You also need only one other person to play this sport นะครับหมายความว่ากีฬาเนี้ยเวลาจะเล่นก็เพียงแค่หาเพื่อนแค่หนึ่งคนมาเล่นก็ได้นะครับส่วนคำสุดท้ายครับคือคำว่า easy It's easy to find friends to play with นะครับซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยที่จะหาเพื่อนสักหนึ่งคนมาเล่นเทนนิสกับเรานะครับอันนี้คือความหมายเดี๋ยวเราลองมาฟัง speaker 3ด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะครับ Speaker number 3 My favorite sport to play is tennis. Tennis is better than other sport because you can play it at any time of year. You also only need one other person to play this sport. It's easy to find a friend to play with.เอาละครับเยี่ยมมากเลยนะครับ practice 3นี่เป็นแบบฝึกหัดอันที่3แล้วนะครับแบบฝึกหัดอันที่3นักเรียนก็จะเห็นช่องว่างนะครับมีทั้งหมด10ช่องนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าคุณครูจะให้ทำอะไรนะครับก็คือนักเรียนจะต้อง listen to your teacher and identify the meaning ซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้นะครับแล้วจากนั้นคุณครูก็จะจับเวลานะครับอยู่ในใจประมาณ5วินาทีนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยพยายามแปลคำศัพท์ที่คุณครูเคยสอนไปนะครับคำศัพท์ที่ครูเคยสอนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับที่ครูนำเสนอไปแล้วก็คำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนด้วยนะครับมาดูว่านักเรียนสามารถที่จะแปลได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นครับคำแรกคือคำว่า singer นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับพร้อมกับคุณครูก็จะอ่านออกเสียงด้วยจากนั้นนักเรียนก็จะต้องแปลครับโดยการพูดออกมาก็ได้หรือแปลในใจก็ได้นะครับว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับหรือว่าพูดเบาๆออกมาก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครูพูดคำว่า singer พร้อมกับปรากฏคำศัพท์คำว่า singer นี้นักเรียนก็แปลออกมาเลยครับหมายความว่านักร้องนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่1 นะครับถ้านักเรียนตอบได้ก็ให้นักเรียนเช็คลงในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองนะครับแต่ถ้าคำไหนที่นักเรียนไม่สามารถแปลได้นะครับหรือไม่สามารถเข้าใจความหมายนะครับนักเรียนก็เว้นไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้คุณครูบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่มีคะแนนนะครับแต่เพื่อเป็นการเช็คตรวจนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์กับตัวเราเองนะครับห้ามขี้โกงเด็ดขาดนะครับก็พยายามเช็คตรวจตัวเองด้วยนะครับถ้าเราขี้โกงเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราพัฒนาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใครจะหยุดนะครับหรือว่าย้อนกลับไปดูคำศัพท์ก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเกมตัวนี้ด้วยกันก็ได้นะครับถ้าใครเช็คครบทุกห้องทุกช่องเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับแต่บางช่องไม่ได้เช็คไม่เป็นไรนะครับเพราะเราอาจจะสับสนหรือว่ากำลังพึ่งหัดจำนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะอย่างที่ครูบอกว่าลองฝึกแล้วก็ลองเช็คดูว่าคำไหนที่เราทราบความหมายคำไหนที่เราไม่ทราบบ้างเพื่อที่เราจะได้เอาไปฝึกฝนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยนะครับ vocabulary review 1Ban วงดนตรี 2 Drive ขับรถ 3 Singร้องเพลง 4 Know ทราบรู้ 5 Attention ให้ความสนใจ6 Interesting 7 น่าสนใจ 7 Important 8 สำคัญ 8Powerful 9ทรงพลัง 9 Explain
อธิบาย10 favorite ชื่นชอบโปรดปรานเป็นยังกันบ้างครับสำหรับ10คำศัพท์ที่ได้ทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะกลับไปทบทวนได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเกม Practice 3ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่สามารถเช็คได้ตั้งแต่คำศัพท์ที่1จนถึงคำศัพท์ที่10นะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ Stay home stay safe นะครับอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับห่างไกลจากเชื้อโรคโควิดนะครับแล้วก็พบกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Goodbye and hope to see you soon